ด้วยความที่ผมและภรรยาเนี่ยก็จบทางด้านเกษตรมาทำให้เราต้องเรียนรู้ศึกษาตัวยาให้ดีเพื่อที่สื่อสารไปที่เกษตรกรให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของชายคนนี้ครับชายผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหลากหลายด้านวันนี้เรามาฟังแนวคิดของเขากันนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจครับเป้าหมายของผมคือต้องทำของให้มีคุณภาพเคมีเกษตรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมเพื่อบริการลูกค้าเอ๊เฮียครับว่าแต่คนแถวนี้เขาเรียกร้านเฮียว่าอะไรนะครับชัยพฤกษ์สาขาขลุ่งครับตอนที่มาอยู่ที่นี่เราก็ตั้งนโยบายมาไม่ใช่ว่ามาขายสินค้าอย่างเดียวแต่เรามาเพื่อให้บริการเกษตรกร1ช่วยลดต้นทุน2ใช้แล้วได้ผลอย่างดีเพื่อที่จะผลิตผลผลิตที่ดีไปสู่ตลาดครับด้วยความที่ผมและภรรยาเนี่ยก็จบทางด้านเกษตรมาทำให้เราต้องเรียนรู้ศึกษาตัวยาให้ดีเพื่อที่สื่อสารไปที่เกษตรกรให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดครับเฮียมีวิธีการเลือกเคมีเกษตรยังไงครับเราต้องคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรก็คัดสรรตั้งแต่ชื่อเสียงของบริษัทมาอันดับแรกก่อนแล้วก็คัดสรรคุณภาพของสินค้าที่จะมาจำหน่ายในตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริษัทพัฒนาตัวเองที่จะแบบผลิตสินค้าที่ควบคุมโรคและแมลงได้ดีนอกจากได้ดีแล้วยังทำให้เกษตรกรคือตัวผู้ใช้เนี่ยปลอดภัยจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยครับเยี่ยมเลยครับแล้วในเรื่องของธุรกิจต่างๆล่ะครับทำสวนเราก็ต้องผลิตผลผลิตให้ดีเปอร์เซ็นต์แป้งต้องถึงดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพดีมาทำล้งเราก็ต้องคัดสรรทุเรียนที่ลูกค้ามาขายเราอย่างยุติธรรมธุรกิจรีสอร์ทเราก็ต้องสร้างรีสอร์ทให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อบริการลูกค้าในราคาที่เหมาะสมอันนี้ก็คือหลักการในการดำรงชีวิตของเราแล้วก็ทำอาชีพทุกอาชีพเราก็ใช้หลักการเดียวกันเราทำของคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้าต่อลูกค้าของเราก็มีความตรงไปตรงมามีความจริงใจที่จะทำงานด้วยกันเป็นหลักการทำงานในอุดมคติเลยครับแล้วทำงานกับคนมากมายอย่างนี้มีวิธีการจัดการยังไงครับนอกจากคู่ค้าลูกค้าแล้วคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นลูกน้องทุกคนที่ดูแลสวนดูแลรีสอร์ทดูแลลงเราก็ดูแลเขามองเขาเหมือนพี่น้องให้ความดูแลเขาอย่างดีก็คือหลักการเดียวกับเราดูแลลูกค้าแล้วก็ให้เกียรติทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราดังนั้นทุกอย่างเนี่ยก็คือเราทำตามหลักการมาตรฐานที่ดีและถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ทำแล้วมีความสุขแล้วก็มีความสนุกแล้วก็ทำแล้วจะได้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้นานที่สุดนั่นเองก็ต้องบอกว่าชายคนนี้มีหลักการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจที่ดีแล้วยังไม่พอนะครับเขาต้องทำตามหลักการนั้นและฝ่าฟันความยากของอุปสรรคทั้งหลายที่ไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะถึงวันนี้และนี่คือเฮียธรรมรัตน์พิทักษ์สันติสุขครับสวนกระแสโดยซินเจนทา